ทนายนิด้าเปิดเอกสารใหม่ร่ำให้หมอตรวจพบลูกมีโรคประจำตัวไปตลอดชีวิตรักษาไม่หายขาดหัวแม่ต้องเข้มแข็งปลอบคนอื่นว่าไม่เป็นไรใหม่สุคนธวาคุณแม่ป้ายแดงเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนถึงสาเหตุผ่าคลอดเพราะลูกชายน้องชีนะสิริปุณไม่กลับหัวแต่การผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยมีดีเจต้นสรพงษ์ให้กำลังใจเคียงข้างไม่ห่างโดยใหม่เผยว่าแม้ตนจะไม่มีโอกาสได้รับการดูแลและความรักจากแม่แท้ๆแต่มั่นใจเลี้ยงลูกชายคนแรกได้ด้วยสัญชาตญาณตั้งใจให้นมลูกเองด้วยเขาไม่ได้กินนมวันหนึ่งเหมือนความรักเราหายไปหัวใจเราหายไปเขาอยู่ในตู้อกเราก็กลัวแต่เราไม่แสดงให้คนอื่นรู้เราเป็นสายที่ปลอบคนอื่นว่าไม่เป็นไรแต่เราสุดๆเลยคนเดียวร้องไห้หรืออะไรของเราไปไม่ร่ำให้เผยนาทีลูกตัวเหลืองต้องเข้าตู้อกทั้งนี้ล่าสุดทีมแพทย์ตรวจพบลูกชายเป็นโรคคร่องเอนไซม์ G6PDซึ่งจะทำให้มีตัวเหลืองและจะเป็นโรคประจำตัวตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้คาดเป็นกรรมพันธุ์ถ่ายทอดมาจากฝั่งบ้านตนแต่ไม่กังวลเพราะได้เช็คข้อมูลก็พบว่ามีเด็กจำนวน7 ใน 10รายสามารถเป็นได้เพียงแต่ต้องระวังการกินของลูกประเภทถั่วและเบอร์รี่สาวใหม่ยังโพสต์ภาพแรกเกิดลูกชายแคปชั่นติดตลกด้วยว่าครับผมหน้าเหมือนแม่แต่ไข่เหมือนพ่อครับ555ดำน้ำไม่ได้ใหญ่55สวัสดีครับผมชื่อดอชอใหญ่โตมโหฬารครับฝากเอ็นดูไข่เอ้ยฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจูใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไข่น่ารักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชินะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิริปุณแน่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอโทษแม่ที่ไข่ผมแย่งซีนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหญ่แต่ไข่จริงๆขอบคุณที่มาในเอ็นเตอร์เทนเมสุคน